ขอแจ้งประกาศเตือนประชาชนในเขตพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขาให้ระวังน้ำป่าไหลหลากดินถล่มจะมีฝนตกหนักในบริเวณ1ตารางกิโลเมตรนี้ขอให้ทุกคนเตรียมพร้อมอพยพภายใน24ชั่วโมงออกมาแบบนี้ต้องคอยระวังให้มากขึ้นซะแล้วไม่ได้การละสงสัยต้องไปดูที่เครื่องวัดน้ำซะหน่อยปริมาณน้ำฝนเกือบถึงเกณฑ์แล้วถ้าฝนตกหนักอยู่แบบนี้หมู่บ้านเราต้องแย่แน่ๆเลยสวัสดีครับค่ะคุณอาสาเป็นยังไงบ้างคะทางนู้นฝนตกหนักมากไหมคะครับแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้างคะท่าทางจะตกแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยครับค่ะไม่ต้องห่วงนะคะทางกรมจะคอยติดตามสถานการณ์อยู่ที่นี่ตลอดเวลาค่ะครับไฟเขียวดังแบบนี้ต้องแจ้งบอกผู้ใหญ่บ้านก่อนผู้ใหญ่ครับสัญญาณไฟเขียวดังแล้วครับไออาสาเดี๋ยวเอ็งเตรียมตัวไว้แล้วกันแจ้งให้ชาวบ้านรู้ทั่วด้วยเพื่อมีสถานการณ์อื่นๆจะได้รู้ตัวกันไว้ประสานกับคนอื่นๆให้มาช่วยกันได้ครับผู้ใหญ่สวัสดีครับอาสามีอะไรช่วยเหลือครับสวัสดีครับพี่เที่ยงตอนนี้ที่หมู่บ้านผมไฟเขียวดังแล้วนะถ้ามีความคืบหน้าอะไรจะแจ้งให้พี่ทราบอีกทีนะครับได้พี่จะรอฟังข่าวจากอาสาแล้วกันมีอะไรฉุกเฉินก็โทรหาพี่ได้ตลอดเวลาเลยนะครับได้ครับดูท่าจะแย่แน่ๆต้องรีบไปกระจายข่าวให้ทุกคนในหมู่บ้านรู้ก่อนแล้วเราคนเดียวจะไหวหรอเนี่ยใครว่าคนเดียวล่ะจ๊ะยังมีพวกเราอีกตั้งหลายคนน่ะพวกเราอ่ะไม่ทิ้งเธอแน่นอนน่ะไม่ต้องห่วงนะฉันไปก่อนแล้วนะจะไปไหนกันล่ะครับลุงชัยสัญญาณดังแล้วนะแม่เอ้ยเตรียมข้าวของด้วยพวกเทียนไขยุกยาอะไรอยู่ตรงไหนบ้างเตรียมหาเลยนะแม่ทุกคนสัญญาณดังแล้วนะเตรียมตัวเก็บข้าวของที่จำเป็นกันได้แล้วค่ะคุณอาสาเป็นยังไงบ้างคะดูแนวโน้มแล้วฝนยังตกอยู่ตลอดหรือเปล่าคะท่าทางจะตกแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยครับงั้นติดตามและเตรียมการให้พร้อมนะคะตามที่เราได้เคยอบรมซักซ้อมกันไปแล้วเดี๋ยวทางนี้จะเฝ้าติดตามสถานการณ์ด้วยค่ะเราอยู่ตรงนี้ตลอดนะคะค่ะรอดูสถานการณ์ก่อนนะคะทางเราจะประสานอีกครั้งยังไงรบกวนผู้รู้ช่วยโทรแจ้งให้บ้านครอบคลุมรับทราบด้วยนะคะครับแม่อาสามาแจ้งบอกว่าไฟเหลืองแล้วแม่เตรียมเก็บของเถอะนี่เพราะว่าจะไปดูยายไหมกันหน่อยว่าแกเก็บของเรียบร้อยหรือยังถ้ายังไงให้แกมาอยู่บ้านเราก่อนถึงเวลาที่ต้องอพยพจริงๆจะได้ไปพร้อมๆกันจ้ารีบกลับมานะพ่อยายไหมไฟเหลืองดังแล้วนะยายเก็บข้าวของเก็บยุกยาหรือยังเอาของมีค่าติดตัวไปด้วยนะยายนะไปรอที่บ้านผมก่อนถ้าเขาประกาศให้อพยพเราจะได้ไปพร้อมกันฉันไม่ไปฉันห่วงบ้านน้ำมันจะมาจริงๆเหรอตั้งแต่เกิดมาฉันยังไม่เคยเห็นเลยฉันไม่ไปหรอกแกไปเถอะเอาไม่มีใครรู้หรอกยายว่ามันจะเกิดหรือไม่เกิดแต่เพื่อความปลอดภัยยายไปกับผมเถอะอย่าไปห่วงบ้านมันนักเลยยายโอ้ยฉันไม่เชื่อหรอกมันไม่เกิดขึ้นแน่ๆเชื่อยายเถอะแหมทำเป็นตื่นเต้นไปได้เป็นไงบ้างยายไหมไม่มาด้วยเหรอพ่อไม่ยอมมานะสิแกบอกว่าแกอยู่มาตั้งนานไม่เห็นเคยเห็นมาก่อนน้ำป่าไหลหลากมันไม่น่าจะเกิดหรอกยายก็ว่างั้นพ่อก็ไม่รู้จะทำยังไงก็จริงของยายแกนะพ่อฉันก็คิดเหมือนแกว่ามันคงไม่เกิดหรอกแต่นั่นมันสมัยก่อนนะสมัยที่เรายังมีป่าอุดมสมบูรณ์มันไม่เหมือนกันนะสมัยเนี้ยอะไรๆก็อาจจะเกิดขึ้นได้จ้ะพ่อ
เอาละไอ้ทิดโทรไปบอกบ้านข้างล่างนะว่าสัญญาณไฟแดงดังแล้วส่วนเอ็งไปบอกชาวบ้านให้เตรียมพร้อมอพยพมารวมกันที่บ้านฉันแล้วเราจะไปพร้อมกันเอาระหว่างนี้ข้าจะโทรไปบอกอำเภอว่าข้าจะอพยพชาวบ้านไปจุดที่ปลอดภัยครับได้ครับไปเร็วพวกเราไปตามภาษาไปเลยได้กันหมดหรือเปล่าอ่ะยังมียายไหมอีกคนแกไม่ยอมออกมาแกไม่เชื่อทำยังไงดีเฮ้ยแล้วมีใครไปดูแกหรือยังไปพวกเรารีบไปพาแกมาเลยไปขอใช้ไม่ต้องไปละปล่อยให้เป็นหน้าที่ฉันเองไปพวกเราไม่พวกแกนี่อย่ามายุ่งกับฉันเดี๋ยวฉันจะเหลาไม่เรียวฟาดให้หลังลายเลยไอ้เด็กพวกนี้ปล่อยฉันนั่นไงดูนั่นสิพวกอาสากลับมาแล้วถึงกับแบกกันมาเลยเหรอเนี่ยต้องใช้วิธีนี้แหละจะได้ผลนะเฮ้ยมันเป็นอะไรเนี่ยน้ำมาแล้วดีนะที่เราออกมาทันเนี่ยโชคยังดีนะเนี่ยที่ไม่มีคนเสียชีวิตบ้านก็พังไปเรายังสร้างกันใหม่ได้ยังมีชีวิตก็ยังมีแรงหานะพวกเราเห็นหรือยังล่ะยายเราต้องเชื่อไว้มันไม่เกิดขึ้นก็ดีแล้วมัวแต่ห่วงข้าวของมันไม่คุ้มหรอกนะยายโอ้ยฉันเกิดมาอายุอูนนี้รุ่นพ่อรุ่นแม่ฉันก็ไม่เคยเกิดใครจะไปรู้ว่ามันจะรุนแรงขนาดนี้ตายแล้วบ้านฉันยายมัวแต่ห่วงข้าวของไม่ห่วงชีวิตยายเลยนี่ฉันไปดูบ้านยายมาแล้วแทบมีโคลนเข้าไปในบ้านไม่เหมือนกับบ้านอีกจุกกับบ้านในกลัดฝาบ้านหายไปเลยนะยายเออไอ้ที่ฉันได้ยินเสียงวีดวีดตอนเตือนภัยนะเขาเรียกว่าเครื่องอะไรนะไหนพาฉันไปดูหน่อยว่ามันหน้าตาเป็นยังไงนี่ไงล่ะยายเครื่องนี้แหละที่ช่วยทุกคนในหมู่บ้านไว้